ป้องกันกำจัดหนอนกระทุข้าวโพดลายจุดหนอนกระทุข้าวโพดลายจุดเป็นศัตรูพืชสำคัญของข้าวโพดพบระบาดในพื้นที่เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนของทวีปอเมริกามีรายงานการระบาดครั้งแรกในภาคกลางและภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาในช่วงต้นปี2559จากนั้นได้แพร่กระจายออกไปและเกิดการระบาดในหลายประเทศเกือบทั่วทวีปแอฟริกาและในทวีปเอเชียมีรายงานพบการระบาดครั้งแรกในปีพุทธศักราช2561ทำลายข้าวโพดในพื้นที่ของประเทศอินเดียวงจรชีวิตหนอนกระทุข้าวโพดลายจุด1รอบวงจรชีวิตหนอนกระทุข้าวโพดลายจุดใช้เวลาประมาณ 30-40 วันเมื่อผสมพันธุ์แล้วเพศเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืนโดยวางไข่เป็นกลุ่มทั้งบนใบและใต้ใบพืชแต่ละกลุ่มจะมีไข่ประมาณ 100-200 ฟองและมีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุมเพศเมีย1ตัวจะวางไข่ได้ประมาณ 1,500-2,000 ฟองระยะไข่ 2-3 วันหนอนมี6วัยระยะหนอน 14-22 วันหนอนโตเต็มที่มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 3.2-4 เซนติเมตรหนอนจะทิ้งตัวลงดินเพื่อเข้าดักแด้ระยะดักแด้ 7-13 วันจึงออกเป็นตัวเต็มวัยและมีชีวิตอยู่ได้ 10-21 วันตัวเต็มวัยสามารถบินได้เฉลี่ย100กิโลเมตรต่อคืนลักษณะสำคัญของหนอนกระทุข้าวโพดลายจุดภาพด้านซ้ายแสดงลักษณะหนอนกระทุข้าวโพดลายจุดภาพด้านขวาแสดงตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียข้อแตกต่างของหนอนกระทุที่ทำลายข้าวโพดหนอนกระทุข้าวโพดลายจุดระยะหนอนส่วนบนของหัวมีแถบสีขาวเป็นรูปตัววายหัวกลับหลังและด้านข้างมีแถบสีขาวตามยาวลำตัวปล้องท้องก่อนถึงปล้องสุดท้ายมีจุดสีดำ4จุดเรียงตัวรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวเต็มวัยปีกคู่หน้ามีแถบสีขาวที่ขอบปีกหนอนกระทู้ผักระยะหนอนอกปล้องที่2และ3มีจุดสีเหลืองปล้องละ2จุดอกปล้องที่3มีปื้นสีดำขนาดใหญ่ที่ตอนท้ายของปล้องตัวเต็มวัยปีกคู่หน้ามีเส้นสีเหลืองพาดขวางกลางปีกหนอนกระทู้หอมระยะหนอนด้านข้างจะมีแถบสีขาวข้างละแถบพาดยาวจากปล้องอกถึงท้องปล้องสุดท้ายตัวเต็มวัยปีกคู่หน้าไม่มีแถบสีขาวที่ขอบปีกและไม่มีเส้นสีเหลืองพาดขวางกลางปีกลักษณะการทำลายการทำลายพืชเกิดขึ้นในระยะที่เป็นหนอนเท่านั้นหนอนจะระบาด ทำลายข้าวโพดตั้งแต่อายุประมาณ7วันจนกระทั่งออกฝักโดยกัดกินยอดและใบข้าวโพดแหว่งหรือกัดกินทั้งแผ่นใบและจะพบตัวหนอนหลบซ่อนแสงอยู่ที่ยอดหรือที่โคนกับใบข้าวโพดความเสียหายที่เห็นได้ชัดคือในระยะต้นอ่อนทำให้พืชตายระยะต้นแก่พืชจะไม่เจริญเติบโตฝักลีบเล็กไม่สมบูรณ์หากระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตเสียหาย 73% ของพื้นที่พืชอาหารหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดมีพืชอาหารมากกว่า80ชนิดได้แก่ข้าวโพดข้าวอ้อยข้าวฟ่างข้าวสาลีมะเขือเทศมันฝรั่งยาสูบฝ้ายทานตะวันกล้วยกระเทียมขิงมันหวานหยวกกล้วยพืชวงกล่ำพืชวงแตงพืชวงถั่วพืชวงหญ้าและพืชผักอีกหลายชนิดการป้องกันกำจัดหนอนกระทุข้าวโพดลายจุดโดยวิธีผสมผสานการเตรียมดินไถพรวนและตากดินเพื่อกำจัดดักแด้ที่อยู่ในดินระยะก่อนปลูกคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารไซแอนทรานีลีโพร 20% SC ไอแลกกลุ่ม28อัตรา20มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมโดยใส่สารลงในถุงพลาสติกปิดปากถุงให้สนิทรีดกระจายสารให้ทั่วถุงจากนั้นเปิดปากถุงใส่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลงไปทำถุงพองลมแล้วมัดปากถุงให้แน่นเขย่าเมล็ดพันธุ์คลุกกับสารจนทั่วเปิดปากถุงผึ่งเมล็ดให้แห้งในที่ร่มแล้วจึงนำไปปลูกระยะหลังปลูกมันตรวจสอบแปลงปลูกตั้งแต่เริ่มงอกหากพบกลุ่มไข่หรือตัวหนอนทำการเก็บทำลายปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติเช่นแตนเบียนไตรโคแกมมาแมลงหางหนีบเป็นต้นใช้สารชีวพันธุ์พ่นด้วยสารแบคทีเรียบาซิลัสทูริงเยนซิสสายพันธุ์ไอซาไวหรือเคอร์ซากี้
อัตรา80กรัมหรือมิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรไอแลกกลุ่ม 11A พ่นทุก 4-7 วันควรพ่นในตอนเย็นหากพบระบาดรุนแรงใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงตามคำแนะนำการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงเมื่อพบการระบาดรุนแรงสารในกลุ่มที่6สารอีบาแมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือสารอีมาแมกตินเบนโซเอต 5% WG อัตรา10กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารในกลุ่มที่5สารสไปนีโทแรม 12% SC อัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือสารสไปนีโทแรม 25% WG อัตรา10กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารในกลุ่มที่13สารคอร์ฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรสารในกลุ่มที่22สารอินด็อกซาคาบ 15% SC อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือสารในกลุ่มที่18ร่วมกับกลุ่มที่5สารเมท็อกซีฟีโนไซด์ 30% SC ร่วมกับสไปนีโทแรม 6% SC อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือสารในกลุ่มที่28สารคอเลนทานิลิโพล 5.17% SC อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือสารฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG อัตรา10กรัมต่อน้ำ20ลิตรในกรณีใช้สารคลุกเมล็ดการพ่นสารต้องเลือกสารที่ไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับสารคลุกเมล็ดไอแลกกลุ่มที่28การพ่นสารควรพ่นสารทุก7วันหรือเว้นระยะห่างตามการระบาดของแมลงและต้องสลับกลุ่มสารทุก30วัน1วงรอบชีวิตเพื่อลดความต้านทานสารป้องกันกำจัดแมลงขณะพ่นสารพ่นให้ละอองสารลงสู่กรวยยอดมากที่สุดโดยใช้อัตราพ่นให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของข้าวโพดขณะพ่นสารผู้พ่นควรอยู่เหนือลมเสมอผู้พ่นควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารป้องกันกำจัดแมลงต้นทุนการป้องกันกำจัดหนองกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยสารป้องกันกำจัดแมลงชนิดต่างๆคำนวณที่จำนวน 10,000 ต้นต่อไร่และอัตราการใช้น้ำ20ลิตรต่อไร่โดยสารฆ่าแมลงอีบาแมกตินเบนโซเอต 1.92% EC มีต้นทุนต่อไร่ประมาณ 23.20 บาทซึ่งเป็นต้นทุนต่ำสุดและสารฆ่าแมลงอินด็อกซาคาบ 15% EC มีต้นทุนต่อไร่ประมาณ240บาทซึ่งเป็นต้นทุนสูงสุดในการใช้สารฆ่าแมลงในการกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดและสารฆ่าแมลงชนิดอื่นๆมีต้นทุนต่อไร่โดยประมาณตามข้อมูลในตารางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรดังนี้สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชหมายเลขโทรศัพท์025798540กลุ่มงานเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกันกลุ่มวิจัยการกักกันพืชหมายเลขโทรศัพท์025798516สายด่วนเฝ้าระวังหนอนกระทู้061415217หรือสแกน QR Code เพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามภาพ